ควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านสมเกียรติชาญศรีวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานแก่เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคุณพีรพัฒน์พรศิริท่านเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินการโดยท่านผู้การหลักสูงและเพื่อนข้าราชการสมัยทำหน้าที่สบสเมื่อคืนหลานผมมาถามเมื่อก่อนนี้เขาเรียกปู่สบสวันนี้ปู่ชื่ออะไรผมบอกผมตั้งฉายาตัวเองว่าจับกรรมหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบผมจ้ะนับว่าเป็นแฟนจริงๆแต่ขอเป็นแฟนตั้งใจผมก็ดีใจแล้วจากความผูกพันวันนั้นจนมีวันนี้ถ้าไปมองว่าเกียรติ A เกียรติ B เกียรติ C เกียรติ D แปลว่าคุณจะมาหากินผมครั้งนี้เป็นครั้งที่8อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็อยากมีครั้งที่9ในทางการเมืองผมเป็นคนน่ารู้จักแต่ไม่น่าคบเพราะผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องถ้ามอบกฎเกณฑ์ฎีกาไม่ทันชีวิตผมเริ่มมาจากลบศูนย์ผมไม่เคยดูหมิ่นผมไม่เคยคิดว่ากระทรวงเกียรติเกียรติเกียรติไม่ใช่แต่ผมถามตัวเองว่าเอ๊ะผมถูกกลับใจเพราะอะไรผมมีสิทธิ์ถามตัวเองไหมตอบว่ามีเพราะ2ปีที่ผ่านมาผลการสำรวจทุกสำนักโพลยกเว้นท่านนายกผมได้ที่1ทุกโพลทำการกระแนะกระแหนของสื่อมวลชนบางฉบับบางคอลัมน์ผมเป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับและผมมีความคิดหนังสือพิมพ์เมืองไทยไม่อายก็โง่เชื่อก็บ้าทั้งหมด2ปีเต็มๆแล้วที่แรงงานตรงนี้ที่ตั้งแต่สร3มาสร2ผลการสำรวจได้ที่1ทุกครั้งผมมีสิทธิ์คิดไหมไม่ใช่มากระทรวงแรงงานเกียรติเกียรติแต่ผมมีความมุ่งมั่นพัฒนาที่จะแก้ปัญหายาเสพติดได้บอกว่าก็เฉลิมในฐานะรองนายกฝ่ายความมั่นคงแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้ด้วยความรบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมยังไม่กล้าผมจะขอเวลาเดือนครึ่งแล้วผมจะกล้าถ้ากล้าแปลว่าไม่ไปถ้าไม่กล้าขอคิดใหม่ท่านบอกว่ารองนายกที่แก้ปัญหาภาคใต้ล้มเหลวไม่มีนายกไม่เคยตั้งผมเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงไม่มีผมไม่เคยขอและหน่วยงานด้านเดิมเนี่ยผมดูแลสำนักงานตุลาการและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประเด็นแก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นประธานคดีพิเศษตอนคนแรกของประเทศไทยไปเป็นประธานคดีกรรมการพิเศษและเอาใครก็เอาผมหนูเชียงหนูช้อยก็ผมก็ทำหน้าที่มันตามลำดับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรคได้แก้ไหนสำเร็จแก้ไหนสำเร็จแก้ไหนสำเร็จทุกคนถามผมว่าแก้บางตาเป็นไงผมบอกมันยากท่านนายกสลายไหมผมเป็นผอ.สปก.ก็เป็นผู้อำนวยการรัฐการทั้งหมดเป็นการ3วันท่านจะออกไปเยี่ยมตลาดใช้กำลัง700ใช้แจมเมอร์ตัดเครื่องดักฟังโทรศัพท์แล้วไปบาง40นาทีไอ้ฝ่ายอำนวยการฝ่ายที่2เราไม่ยกสิ่งลบกับผมมีสิ่งสำคัญสมควรกลับเรียนรายงานนะถึงแบบนี้ผมก็บอกโอเคขอบใจเนาะให้อันฟังนิดหน่อยแล้วกลับมึงไปทำไมไปสร้างความเหนื่อยผมใช้สปก.ตลอดเพื่อดูแสงที่แคบจัดผมประชุมกรุงเทพถึงทุกกองกับถึงกองข้าการทั้งหมดถึงผู้จัดการทั้งหมดผมโทรศัพท์ผู้ชายทำงานแบบเนียนครบที่ผมไม่เคยไปเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ครัวครัวไม่ใช่ผมไอ้ตำรวจแสดงความกล้าหลายคนย้ายไปอยู่นายอื่นไอ้พวกเฮียไม่เคยจับโจรทำไมพวกกล้าหลายเฮีย
พราะมันไม่ผิดศาลมีประมาทศาลฎีกาตัดสินแล้วคนเป็นเหี้ยไม่ได้นี่ไอ้หนังสือพิมพ์คมชัดลึกไอ้คมชัดลึกหน้าสองเชียร์ตลอดว่าเมื่อไหร่ทวีจะฟ้องผมฟ้องข้อหาอะไรข้อหาอะไรเอฟงั้นผมเรียนด็อกเตอร์ทำไมศาลฎีกาเคยตัดสินคนถูกด่าไอ้เหี้ยฟ้องไม่ได้ศาลผมถึงอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงสรุปว่าคนเป็นเหี้ยไม่ได้แต่นิสัยคนไม่ดีแปลว่านิสัยเหี้ยเหี้ยได้ไอ้นั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งพอเสร็จเรียบร้อยวันหนึ่งผมไปพักได้ไปกับพลเอกพานุพงษ์สิงห์ลาทางวรพงษ์ไปด้วยกันพอไปถึงเนี่ยลงที่บ่อทองอากาศไม่ค่อยดีเขาบอกให้รอผมบอกไม่รอนั่งรถนั่งรถ53กิโลเป็นนักการเมืองระดับรองนายกคนแรกที่นั่งรถ53กิโลจากบ่อทองปัตตานีมายะลานอกนั้นไม่มีไอ้ที่มันไปกันเนี่ยมันนั่งเครื่องแล้วมาขึ้นคอแล้วก็ไปลงความพยายามสรุปแล้วกลับไม่มีเสียงมีผมเนี่ยเสียงระหว่างผ่านสมาธิผมบอกลูกชายลูกชายมีทุนด้วยแต่รัฐบาลหลายสิบรัฐบาลนี่ไงที่ผมกราบเรียนนะผมไม่ได้พูดแต่ผมเองกราบสามารถอยู่ในการทำงานด้วยกันจะรู้ผมกราบเรียนนั่นต่อผมไม่มีสิทธิ์น้อยใจผมไม่มีสิทธิ์ไม่พอใจที่ท่านนายกปรับมาอยู่นี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งผมมีสิทธิ์สามตัวผมเองเฮ้ยคุณทำงานเนี่ยสองปีผ่านมาคุณไม่เคยมีตำแหน่งกระทรวงแรงงานมีความจำเป็นจริงๆท่านมีหน้าที่พันธกิจและภารกิจผมบอกท่านอัปลักษณ์ที่หนึ่งเดี๋ยวไปเขียนขึ้นไปสองนาทีเขียนได้ไหมเผื่อเวลาไม่มีถ้ามีสี่พันธกิจและภารกิจหนึ่งส่งเสริมประชาชนมีงานทำสองพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสามให้ความคุ้มครองแรงงานสี่สร้างหลักประกันและความมั่นคงเพิ่มเสริมซึ่งการเติบโตเพิ่มเติมสี่ข้อมาที่ต้องการผู้ประสานงานบ้างเพราะก็มีแรงงานในต่างประเทศกลับไปลาวมาเป็นเรื่องน้ำก็พอได้กลับไปต่างประเทศจริงๆก็หาเรียนสอบคือน้ำแปดผมก็อีกแค่ข้อที่ห้าโปร่งใสตรวจสอบได้ไร้การทุจริตข้อที่หกทุกสถานที่ประกอบการต้องเป็นที่พึ่งขอท่านโทษทุกสถานที่ประกอบการต้องเป็นพื้นที่ของความรักและความผูกพันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเจ็ดทุกสถานประกอบการต้องปลอดจากเศรษฐกิจทุกชนิดเป็นสิ่งที่ผมปรารถนาผมพ้นมาเนี่ยแต่ผมไม่ได้ห่วงเรื่องตำรวจเพราะเป็นประธานกตล.ย้ายตำรวจไม่ได้ครับเขามีกำลังการชุดเล็กเขามีชุดใหญ่ตัวประธานกตล.เนี่ยไม่ได้ไม่มีมีหนังสือพิมพ์สองสามฉบับบอกว่าการที่ผมตำแหน่งผมตำแหน่งประธานกตล.จะสูญเสียผลประโยชน์ถ้าผมเป็นอย่างมันในผมวิบัติถ้าผมไม่ได้เป็นอย่างมันไอ้ตะของกอล่าที่รับนางเข้ามารับเงินเข้ามาแล้วเขียนด่าผมให้มันชิบหายเจ็ดชั่วโคตรชิบหายไปชิบหายไปชิบหายไปยาไปยาไปแล้วยาไปไอ้ที่บอกว่าไม่ดีค่ะผมก็ชดพักประชาธิปัตย์ไม่มีอะไรไม่ได้เลยผมไม่ได้ดีค่ะนะเพื่อนรักเคารพกันมานานท่านจอมเรียร้อยรู้ดีอยู่ผมมาจากจ่าฝึกงานพร้อมกันท่านฝึกพิจารณาผมฝึกจักรวาลนักเรียนร้อยจบสามปีร้อยตำรวจโทผมเนี่ยเงินเดือนทะลุเป็นจ่าพิเศษได้ร้อยตำรวจดีสี่เดือนเป็นร้อยตำรวจโทอีกสองปีเป็นร้อยตำรวจเอก
อีกโคเวนเป็นสารวัตรประเทศไทยจากร้อยตีร้อยเอกใช้เวลา3ปีครึ่งเป็นคนแรกในกรมตำรวจเป็นคนแรกที่มาจากชั้นประทวนแล้วเป็นสารวัตรประเทศไทยออกหมายค้นหมายจับส่วนราชการไทยนี่คือประวัติผมมีนายตำรวจที่ผมเป็นแปดเก้าเขาเอาประวัติมาเขียนเขาเป็นนั่นเป็นนี่ใครเขาก็รู้จักมึงในกองปราบใครเขารู้จักกูผมตำรวจจับโจรไอ้บางคนที่ผมเผาสองรอเติบโตได้จนเข่าได้ท่านรู้ไหมพ่อได้ทุกคราวครับไม่มีหน้ามีรักชินรักยังไม่ได้เลยกันเลยไปพบผมที่บ้านลิงคลองวันนั้นพูดไปเลยสื่อเขียนไปเลยที่บ้านลิงคลองท่านบอกผมว่าท่านทักษิณขอให้ผมไปพบที่นนท์ผมบอกได้ก็รักกันชอบพอกันผูกพันกันด้วยระยะเวลายาวนานผูกไปสนามบินฮิตโรทางนายกยิ่งรักมารับผมเอารถโรลอยแฟนทัมสีน้ำเงินนะครับไปสถานีรถไฟเดินทางไปแมนเชสเตอร์ท่านทักษิณมารับผมลงจากรถกอดกัน15นาทีกอดกันที่สถานีรถไฟผมเนี่ยน้ำตาไหลสงสารเพื่อนเพราะท่านในผิดถูกใส่ร้ายว่าไม่จงรักภักดีผมยังกระซิบก็เลยไม่จงรักภักดีน้อยไปก็เป็นว่าปี34ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายคดีลอบลงมาชนเพราะนี่ทำลายอดีตผู้ต้องหาคดีลอบลงมาชนไม่อยู่ด้วยนะเนี่ยท่านชวนผมเข้าพักพลังประชาชนผมบอกตรงๆท่านประกาศที่แมนเชสเตอร์ตรงเหรอเพื่ออยากเป็นรัฐมนตรีมาไทยรอบนี้เพื่อนั้นเสียไม่สมัครแล้วชนะเพื่อนเป็นผมกลับมาบ้านท่านสมัครมาหาผมคุณจะเหลือได้เวลาแล้วผมรอเวลามานานคุณสืบบางคนคุณพลุงเทพจะได้ร่วมกันหาเสียงเลือกตั้งปี2550ผมออกหาเสียงทุกเสียงยึดหลักนิติธรรมสุดท้ายต้องไปแก้มาใหม่ก็บ้านเรามันยังไม่เป็นไปตามหลักสากลผมไม่ได้รู้สึกคุณบรรยาประธานผมก็กินข้าวสามมื้อคุณบรรยาจะเป็นรองนายกมีอำนาจแค่ไหนผมก็สูง168คุณบรรยาจะใหญ่โตแค่ไหนผมก็นั่งโรลส์รอยซ์ออกทีวีตลอดไม่เห็นมีปัญหากระบวนการทำลายผมมาตลอดผมผิดเต็มทุกเรื่องที่เข้าครม.ผมผิดเต็มเพราะให้เลขาพูดมันยาวผมบอกให้ต้องพี่กอบเห็นจัดการให้ผมเป็นคนทำเรื่องยากเรื่องง่ายเป็นคนสร้างความเข้าใจง่ายไม่ได้ม้อไม่ได้คุยแข็งอยู่และสภาไม่มีใครเคยพูดยาวนานเท่าผม3ชั่วโมง15นาทียังไม่มีใครทำลายสถิติผม3ชั่วโมง15ทำสมัคร3ชั่วโมงอาจารย์ลิศ2ชั่วโมงขึ้นไม่เคยมีใครอภิปรายได้ยาวนานกว่าผม1นาทีผมพูดได้184คำทำสมัคร176แล้วมาเปิดเทปในสภาเวลาผมอภิปรายเขาไม่มีจดชมเลขมันจดไม่ทันวันนั้นก็จะบอกนะไปทะเลเจอสลามมาสะพานเจอเสือล็อกทำไมล่ะถ้าผมตั้งตัวเองได้ไหมไม่ได้เวลาผมพ้นออกมาจากรองนายกกับมากันแน่กันแน่ไหนว่าไปรู้สึกคนแต่งตั้งให้ผมไปรู้สึกหรือท่านสมัครท่านตั้งผมรู้สึกวังทนท่านคุณพลกรุงเทพแล้วเนี่ยผมออกจากรู้สึกดีแล้วเพราะคุณคงตายแล้วรู้สึกต้องตายตามสิผมเรียนท่านสื่อจะได้เข้าใจ